ก็ไม่ได้ไงค่ะไม่ได้อะไรไม่ได้ไงสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ก็ถามมีเกมมาให้เล่นอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับให้เวลาเกมละ1นาทีนะครับถ้าใครนะครับที่ทำแก้โจทย์ของข้อถามได้เนี่ยรับไปเลยนะ 1,000 บาทใช่ถูกต้องครับอ่ะงงดิพี่ปิ๊งพี่ปิ๊งงงอยู่ใช่ไหมแก้โจทย์คืออะไรนะครับอ่ะปกติ XO เขาเล่นยังไงถ้าเกิดชนะวางสามเหรียญยังไงบ้างวางก็จะมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็คือชนะแล้วยังไงอีกครับตรงนี้สามอันชนะแล้วยังไงอีกครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่ะอันนี้ก็คือชนะคือเรียงเป็นเส้นใช่ไหมเรียงสามเนาะแต่วันนี้โจทย์ของข้อถามนะครับพ่อต้องบอกก่อนใครคนแรกหนูไม่เอาหนูเกรงใจเล่นกี่ตาตาเดียวครับให้เวลาแค่1นาทีเท่านั้นเตรียมจับเวลาด้วยน้อยคนแรกยิงจุ๊บ1 2 3โอเคไปเอาเลยเตรียมจับเวลาด้วยพี่เฟรมได้รางวัลอะไร 1,000 บาทเนี่ยครับโอ้ก็นั่นแหละมันก็ยากสม 1,000 บาทใช่ครับอ่ะ 1,000 บาทของเรานะครับอย่าคิดว่าได้ง่ายๆนะครับเนี่ยแม่เสียเปรียบคนที่2คนที่3อ่ะได้เปรียบจับเวลา1นาทีนะครับทำยังไงก็ได้เหรียญ6เหรียญนี้วางยังไงก็ได้อย่าให้เรียงอ่ะก็คือถ้าแม่วางตึ๊กตึ๊กตึ๊กก็คือชนะแต่6เหรียญเนี่ยแม่วางยังไงก็ได้ไม่ชนะเราก็จะเหลือ3ช่องใช่ป่ะใช่ครับอ่ะมาพี่ปิ๊งน้องฟิวหันหน้าไปทางโน้นอันนึงให้เหลือ3ช่องยังไงก็ได้ใช่มั้ยก็ทำยังไงก็ได้อย่าให้มันเกมอ่ะชนะอ๋อโอเคโอเคเข้าใจนะแม่พี่ปิ๊งเตรียมจับเวลาครับอ่ะพร้อม1นาทีเริ่มยังพี่ปิ๊ง1 2 3เริ่มครับแม่จับวิอยากรู้อ่ะเอ้าแม่งงแม่งงอีกอันนี้เฮ้ยเฮ้ยอีกอันนึงอีกอันนึงโอ๊ยมันจะชนะเออเอาแม่ยังไงอะไรอ่ะเอาแม่เอาวางอย่างนี้ไม่ได้เออเดี๋ยวแม่ต้องวางยังไงอ่ะนี่ได้ชนะเฮ้ยโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นนี่ก็ชนะพ่อมั่วไม่มั่วแม่เดี๋ยวพ่อเฉลยให้นะครับแม่งงดิเดี๋ยวดิใจเย็นพ่อไม่ได้ใจร้อนเลยเวลามันเดิน1นาทีมันเหลือเฟือสำหรับคนที่แบบใช้ความคิดใช่เออแม่ไม่ใช่ความคิดแม่คิดไม่ออกฟิลยืนจิ้มเดี๋ยวที่หนูก็รู้อ่ะมาเมเดียทำไม่ได้ครับน้ำหัวหลังตาต่อไปใครเอ่ยพี่ฟิลน้องฟิลเตรียมเดี๋ยวพ่อเรียนเหรียญให้ก่อนเริ่มแล้วก็คือห้ามให้มันแบบชนะนะเออใช้คำว่าห้ามชนะห้ามบิงห้ามเราต้องใช้ทั้งหมด6เหรียญใช่เราต้องเหลือแค่3ช่องก็คือทำยังไงก็ได้อย่าให้มันเรียงเป็นแถวอย่าให้มันชนะเอออย่าให้มัน XO อ่ะคือมันยังไงมันต้องเหลือ3ช่องป่ะแล้วแต่เร็วๆหนูยังไม่รู้ห้ามให้ XO ห้ามชนะแค่2ช่องพร้อมนะครับเร็วพร้อมเริ่มปังเอาเฮ้ยเรียงไปก่อนอย่าค่อยนั่นก็ได้เออเออ5 0วิหืออ้าวเหลือไหนเอ้าพี่ฟิล์มตั้งใจเลยพี่10วิเออนี่ก็ไม่ได้ไงมันงงเออ3อะไรวะเอ้าก็ไม่ได้อันนี้มันก็เส้นนี้ไงเออเอ้าอันนี้ก็ไม่ได้อีกฟิล์มเออเอออะไรอ่ะอ่ะกองไปเลยไม่ได้17เฮ้ย 1,000 บาทเลยนะอันนี้ก็ไม่ได้ฟิล์มมันตรง13 12 11 10 9ไม่ได้7เอ้า6ก็ไม่ได้5 4 3 2 1หมดไปแล้วเฮ้ยจริงๆน่ามีบททำโทษเนาะ
ไม่พี่พิมพ์ไม่ได้นะครับน้องฟิวธรรมดามาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับน้องฟิวคิดว่าไหวไหมลูกไหวหนูคิดมาแล้วเขาไม่ให้ไปอย่างนี้นะไม่ให้ดูแล้วมาโอเคตอนนี้นะครับน้องฟิวนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นนาทีสามารถทำได้หรือเปล่านะครับน้องฟิวได้เปรียบในเป่าวิ่งฉุกได้คนสุดท้ายจะ200 IQ นะจะบอกให้โอ้โหกลัวจะเกินเลย IQ ตีไปพร้อมไหมครับพร้อมเริ่มครับมีกระตุกแม่มีกระตุกเอ้าว่างั้นเออก็นี่ไงตามพี่แล้วเออนี่เออโอ้ทำไมพี่โง่วะตอนโง่อะไรก็นี่ไงก็นี่ไงเอ้าก็ได้พี่แป๊บอะไรก็แถวตรงนั่นไงเออแล้วจะทำยังไงนั่นไงอ่าดูว่าเหลือเท่าไหร่28วิอ้าวก็ไม่ได้ไงค่ะไม่ได้อะไรไม่ได้ไงไม่ได้อะไรก็แถวกลางก็ดีไงก็ดีไงมันแก้ปัญหาที่เส้นกลางแล้วตอนนี้เหลือกี่นาทีครับเหลืออีกเท่าไหร่พี่ฟิวให้ได้ให้ได้ให้ได้ไม่นี้ไม่นี้ไม่นี้ตกตายแม่นี่ไงนี่ไงโอ้โหได้แล้วนะเราจริงจริงโจทย์เนี้ยมันยากนะแต่จริงๆอ่ะมันไม่ยากขนาดนั้นนะใช่เพราะเมื่อกี้ตอนฟิวเล่นหนูเพิ่งมาค่อยๆคิดว่าแบบมันต้องอยู่ตรงมุมนี้แล้วค่อยมาใส่โอ้โหน้องฟิวรับไป 1,000 บาทเขาเรียกว่าจริงๆเกมนี้แม่มันเป็นเกมต้องใช้สมองใช่2ไอ้เมื่อกี้เรามัวแต่แบบขอบนอกกันหมดเลยไงเมื่อกี้เรามัวแต่อย่างเงี้ยแล้วก็มาใส่มันก็เลยไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นแล้วนะครับมันต้องอยู่อย่างนี้นี่ไงนี่เลยนะครับแค่นี้นะครับมันก็ไม่สามารถแบบเกมได้แล้วนะครับโอ้โหน้องฟิวนะครับเป็นผู้ชนะในวันนี้นะครับรับไปเลย 1,000 บาทโอเคเป็นไงเกมนี้สนุกไหมแม่สนุกจริงๆเนี่ยจะหมดเวลาแล้วเหลือไม่กี่วิเองไม่ถึง10วิเมื่อกี้โอ้โหอ่ะนี่เลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับน้องๆดูแล้วเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้นะครับหรือว่าไปเล่นกับผู้ปกครองนะครับเพราะว่าเป็นเกมนึงที่แบบสนุกสนานมากแต่ห้ามเฉลยก่อนนะเออแบบทุกคนก็จะงงแบบนี้แหละนะครับสำหรับวันนี้นะน้องฟิวรับไป 1,000 บาทนะครับเย้แล้วเดี๋ยวน้องๆอยากให้พวกเราทำชาเลนจ์อะไรอีกก็เม้นกันไว้นะเดี๋ยวพวกเรามาทำให้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย